เฟดไปสัมภาษณ์กับที่หนึ่งแล้วก็มีคอมเมนต์เชิงลบว่าแบบว่าเป็นโปรเจกต์ที่กลวงมากในคอมเมนต์นั้นนะเขาใช้คำว่าแล้วมันจะดูกลวงมันจะดูแอปหรือเปล่าแล้วเป็นแบบให้รู้ชื่อเพลงใหม่ได้ไงเริ่มต้นมาจากการที่เฟดคิดทีสิทธิ์ไม่ออกระยะเวลาการเรียนที่มหาลัยเฟดมักจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องเจนเดอร์ไม่รู้มันมีอะไรมาดนใจเฟดก็มีความคิดนึงขึ้นมาว่าเฮ้ยเราสามารถทำวงไอดอลเป็นทีสิทธิ์ได้ไหมก็เลยวิ่งไปถามครูที่ปรึกษาครูก็อึ้งไปก็ได้นะถ้ามีสื่อตามที่แบบรีควายไว้งั้นเฟดทำนะคะจบ คอนเซปต์ของฟินเนสเราอยากทำไอดอลเฟมินีนกรุ๊ปที่ไม่มีเพดานอายุแล้วก็ไม่จำกัดเพศสวัสดีค่ะชื่อเฟธธิตาเกษรสมบัติตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ค่ะคนก็จะรู้จักในชื่อของ With Your Faith เพราะเป็นชื่อ TikTok แล้วก็ชื่อ IG ค่ะก็ด้วยความที่ตอนเด็กๆเลยเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างชอบวัฒนธรรมเรื่องของแบบ culture ญี่ปุ่นวงการไอดอลรู้สึกว่าอยากเป็นเหมือนคนที่เราชอบจริงๆแล้วการเป็นไอดอลอะมันก็ยากอ่ะการเป็นไอดอลเป็นสิ่งที่มันเยียวยาจิตใจเราแต่ว่ามันก็ยากเราก็เลยเป็นความฝันที่เราเก็บไว้ในใจมาตลอดเวลาเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บังคับเราว่าจะต้องไปทางไหนทางไหนเขาแค่เหมือนคอยซัพพอร์ตเรากับทุกความฝันของเราอ่ะยิ่งเขาซัพพอร์ตเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าเราก็อยากทำให้มันสำเร็จให้เขาเห็นพอเราทำงานสายการแพทย์มาสักพักนึงเราได้พบเห็นคำว่าความตายอ่ะชีวิตมันก็มีเท่านี้อ่ะสู้อีกสักครั้งนึงซึ่งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าอายุถึงเป้าทุกเกณฑ์แล้วแบบแพ้ทุกคนเลยเฟดเป็นคนที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กเลยชอบดูการ์ตูนชอบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยชื่นชอบไอดอลญี่ปุ่นอยู่แล้วมากๆคือตอนนั้นที่เฟดเข้าไปเป็นเบอร์เฟดน่าจะขึ้นม.1ประมาณ12ตอนนั้นเราลง YouTube เล่นๆแบบร้องเพลงขำๆกับเพื่อนค่ายเพลงที่ทำเพลงที่เราชอบเขาทักมาทาง YouTube ของเราก็เลยตอบตกลงโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะพ่อแม่ก็เป็นห่วงเอ๊ะมันค่ายอะไรมันอันตรายหรือเปล่าแต่เฟดก็อยากทำเพราะว่ามันก็เป็นเพลงที่เราชอบตอนนั้นคิดแค่นั้นเลยค่ะคือตอนนั้นมีโปรดิวเซอร์แค่คนเดียวไม่มีตำแหน่งอื่นเลยทั้งค่ายเด็กสุด11โตสุด13อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นตอนที่เริ่มต้นส่งออดิชั่นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเริ่มรู้ตัวแล้วว่าแบบมันไม่มีทางได้ด้วยอายุของเราบางค่ายตอนที่เฟดส่งรอบที่แล้วยังรับมากสุดถึง25อยู่เลยพอปีต่อมารับถึงแค่22แล้วเฟดเป็นเพดานแล้วที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นน่ะเพราะว่าสังคมชอบความเด็กยิ่งเด็กยิ่งดีซึ่งมันตรงกันข้ามกับเฟดในยุคนั้นมากๆที่เด็กแล้วโดนด่าเด็กจังทำไมเอาเด็กขนาดนี้มาเดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้แบบโปรดิวเซอร์บางค่ายเองก็ยังพูดเลยค่ะว่าเหมือนแบบว่ายิ่งเด็กยิ่งดีแต่เราก็ยังส่งออดิชั่นบ้างให้เราสบายใจว่าได้ส่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงเรารู้แล้วเราไม่ผ่านหรอกมันเป็นไปไม่ได้แล้วทุกความทรงจำที่เรามีฉันเก็บมันไว้ทุกวินาทีมันเป็นความรู้สึกที่อยากทำมากๆตั้งแต่ม.ปลายแล้วค่ะพยายามทำมาเรื่อยๆค่ะมันก็ได้ผลตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าคือหนูคิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่หนูจะทำความตั้งใจของหนูเมื่อก่อนกับตอนนี้มันไม่เท่ากันนะคะเมื่อก่อนหนูอาจจะแบบพยายามนะแต่ว่าพอเราเหนื่อยมันก็ไม่ได้ทำต่อเพราะว่าตอนนี้มันทำได้แล้วมันต้องไปเรื่อยๆค่ะมันคือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดเราก็แบบพยายามที่จะทำมันต่อค่ะเฟดมีความฝันแค่อย่างเดียวจริงๆก็คือการเป็นไอดอลเราไม่มีความฝันอื่นแล้วด้วยความที่ว่าวงเรามันเป็นวงที่ค่อนข้างมีความหลากหลายเนาะแต่ละคนก็มาจากหลายๆที่อะไรเงี้ยทำให้เราได้รับรู้ชีวิตของคนอื่นๆมากขึ้นอ๋อเขาก็มีแบบนี้ด้วยเขาทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนพอมันได้มาคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วมันก็แบบมันก็เป็นแบบนี้มันมีอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยซึ่งส่วนนั้นมันทำให้เฟดรู้สึกเอนจอยไปกับการทำโปรดิวเซอร์มากๆความเป็นจริงโปรดิวเซอร์อาจจะไม่ต้องลงมาขนาดนี้ก็ได้แต่เฟดว่าenjoy มากๆเลยนะคะกับการทำตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากๆเพราะมันเป็นงานที่หนักมากๆก็มีคนที่คอยสนับสนุนน้องๆรุ่นน้องที่เขามาช่วยงานให้เฟดอยู่เป็นบางครั้งบางคราวอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเมมเบอร์ที่ตั้งใจกับทุกงานมากๆจริงๆมันก็ได้ทำให้เฟดรู้สึกว่าแบบการเป็นโปรดิวเซอร์มันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะการเป็นโปรดิวเซอร์อาจจะกลายมาเป็นความฝันหนึ่งของเราก็ได้เหมือนกันค่ะไม่หรอกค่ะมันทำไมหรอกค่ะเข้ามาดูฉันแล้วก็มันแย่ๆใส่กันเ
แบลมันเป็นเหมือนบุคลิกภายนอกคนคนนึงที่เขาชอบที่จะแสดงออกแบบนี้เป็นเรื่องที่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันซึ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเพราะว่าส่วนตัวหนูไม่ได้เป็นคนที่มีบุคลิกแบลก็จริงแต่ว่าหนูก็ไม่เคยที่จะแบบมองคนแบลว่าเขาดูแปลกหรือว่าเขาดูผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนคนนึงที่แบบชอบแสดงบุคลิกออกมาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถฟังเพลงนี้ได้เหมือนกันเอาเพลงนี้เป็นกำลังใจหรือว่าเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองก็ได้ว่าจริงๆแล้วเราก็แค่เป็นตัวเราโดยที่แบบแล้วคนอื่นจะทำไมมันผิดหรอก็เราอยากเป็นตัวเรานี่นาอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้เฟดแต่งขึ้นเพราะว่าเฟดรำคาญสังคมค่ะที่ชอบด่าผู้หญิงแอบแบลเป็นอะไรนักหนาแบบเราก็ทำคอนเทนต์แบบนี้อยู่แล้วด้วยนึกออกไหมคอนเทนต์แบบแอบแบลเราไงต่อขาอะไรเงี้ยเฟดไปคุยกับพี่เคเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโคเรียกราฟในวงการทีป๊อปพี่เคก็เลยบอกว่าอันเนี้ยคนเป็นซิงเกิลเดบิวต์เอาเลยงั้นเอาอันเนี้ยมาเป็นเดบิวต์แทนเฟดพูดมาตลอดเรื่องแอบแบลเนี่ยเริ่ม TikTok คลิปแรกที่เฟดแมสก็เป็นเรื่องนี้ค่ะโดนด่าว่าแอบแบลแล้วก็ตอกกลับอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าบอกว่าเฟดแอบแบลก็คือมองว่าเฟดน่ารักแล้วสิขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคลิปนั้นแล้วมันแมสตัวเฟดเองก็ขับเคลื่อนมาด้วยความคิดแบบนั้นมาอยู่แล้วเพราะเฟดเองอ่ะก็ชอบความแอบแบลแนวญี่ปุ่นก็จะเป็นผู้หญิงแนวน่ารักแอบแบลหน่อยหรือว่าแต่งตัวที่มันแบบกระโปรงลูกไม้ทำผมทรงทวินเทลตาโตๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเอาตรงเฟดไม่เข้าใจเฟดไม่รู้ค่ะเอาตรงคือเฟดไม่รู้เพราะว่าเฟดก็มองว่าก็เขาก็เป็นการสตาร์เด็กตัวของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเรามักจะไม่ชอบผู้หญิงที่ชอบญี่ปุ่นคนไทยจะไม่ชอบผู้หญิงที่ชอบญี่ปุ่นหรือตีความออกมาอีกก็คือไม่ชอบผู้หญิงที่ดูน่ารักแอบแบลเพราะว่าผู้หญิงที่ดูน่ารักแอบแบลมันดูโง่ค่ะเพราะเราเองอ่ะก็โดนอคติจากความน่ารักแอบแบลอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าการทำเพลงแบบนี้มันก็เสี่ยงที่เราจะโดนด่าแน่นอนว่าเราก็อยากทำเพลงให้มันขายได้เหมือนกันนะคะนึกออกใช่ไหมคะเฟดก็คิดมาเสมอว่าการจะแอบแบลได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าคุณจะต้องนั่งคิดว่าคุณจะทำแบบไหนแล้วมันจะดูน่ารักถ่ายหลายๆรอบเพื่อให้ดูว่าเพลงนี้เราขยับปากตรงนี้เอียงหน้าตรงนี้จะดีกว่าเอียงหน้าตรงนี้จะดูหน้าหมันไส้กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าความแอบแบลเนี่ยมันมาคู่กับความเฟมินีนคนเราเนี่ยก็ไม่ชอบความเฟมินีนมาตั้งนานแต่ในตาไรแล้วหรือแม้แต่ผู้หญิงด้วยกันเองหลายๆครั้งเขาก็จะหมันไส้แล้วก็จะไม่ชอบไม่เป็นไรทำไมต้องแบบแอบแบลอ่อยผู้ชายหรือเปล่าชอบตัวเองที่ดูแอบแบลค่ะไม่ได้ทำให้ใครดูไม่ได้ทำให้ผู้ชายด้วยยูมีปัญหาอะไรกับความชอบของคนอื่นเขาเดี๋ยวมันก็จะเป็นเนื้อเพลงเฟ่งแล้วมันทำไมล่ะคะมันทำไมล่ะคะเออแล้วมันทำไมอ่ะว่าแบบว่าการที่เราชอบสีชมพูการที่เราชอบทำตัวแอบแบลอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะทำเพื่อที่ตัวเองชอบเฉยๆก็ได้สร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังให้กับคนอื่นก็สามารถเป็นไอดอลได้แล้วอาจจะไม่เกี่ยวกับร้องเพลงหรือว่าเต้นก็ได้เน็ตไอดอลมีคนเรียกว่าไอดอลเพราะว่าเขาเห็นคนเหล่านั้นเป็นแบบอย่างเราเห็นคนที่แบบกำลังตั้งใจทำอะไรสิ่งนึงมากๆมันเหมือนว่าไอความตั้งใจของเขาอะมันก็ส่งมาถึงเราเราก็แบบเหมือนมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆในทุกครั้งที่เปิดดูคลิปในทุกครั้งที่เห็นเขาในทุกครั้งที่ไปเจอเขาค่ะแค่คุณรวยคุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับการเทรนที่มากกว่าคนอื่นแล้วเพราะว่าการเต้นการร้องมันมีคอสหมดในการที่เราจะต้องไปเทรนถ้าเรียนกับมืออาชีพดีๆเก่งๆเลยอย่างเงี้ยชั่วโมงละพันมันคือแบบยังไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเรียนใน YouTube ก็ได้สิแน่นอนอยู่แล้วว่าเรียนตัวมันดีกว่าเรียน YouTube อาจจะช่วยได้นิดเดียวมันไม่เยอะเท่ากับเรียนเสียเงินชั่วโมงละพันหรอกช่วงที่ตอนที่เฟดเป็นไอดอลเฟดไม่มีโอกาสได้แสดงให้ทุกคนเห็นอย่างเต็มที่ว่าเฟดทำอะไรได้บ้างเฟดก็เลยเหมือนอยากอยู่ต่อไปเพราะว่าเฟดก็ยังชอบร้องเพลงชอบเต้นแล้วพูดตรงๆในยุคของ engagement บางคนเขาก็จะมองว่าแม้แต่คอมเมนต์ในแง่ลบก็สามารถเป็น engagement ให้ได้มันก็จะมีคนที่ไม่สนใจไปเลยเพราะว่าก็เป็น engagementก็ช่วยฉันก็ไม่แคร์ในขณะเดียวกันอีกคนนึงที่เขาใส่ใจกับทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาหน้าเพจของเขาแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ดีคือเฟรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นตัวไอดอลเองควรที่จะโต้ตอบได้ด้วยซ้ำเราอยู่บนเวทีที่มีแสงคนพวกนี้อยู่ข้างล่างไม่มีแสงไปถึงคนพวกนั้นปาหินขึ้นมาบนเวทีไม่มีใครรู้ว่าใครปาหินขึ้นมาถ้าคนที่อยู่บนเวทีปาหินกลับลงไปทุกคนจะเห็นอ๋อก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละมั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบเก็บอยู่เฉยๆแล้วก็ให้คนปาหินพูดใจใส่เราโดยที่เราต้องเป็นแบบลูกปั้นนะคะเราไม่ใช่ลูกปั้นนะเราเป็นมนุษย์อะเฟมินินกูป้า
ความมันแตกต่างตรงที่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ได้อะแต่ขอให้คุณมีความเป็นเฟมินีนก็พอคุณสามารถแต่งตัวเป็นผู้ชายก็ได้แต่จริตแบบอักษรน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับเธอรู้สึกว่าวงเนี้ยตอบโจทย์เคิร์กมากๆมันควรจะเริ่มจากที่ทุกคนเองเลยอะครับถ้าเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอะมันก็โอเคแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับศึกษาเรื่องเจนเดอร์มากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบโอบรับความหลากหลายได้มากขึ้นด้วยมันมักจะมาในรูปแบบของ stress passing วงการไอดอลเนี่ยอาจจะโดนมองเป็นคาแรคเตอร์ไม่ใช่ตัวตนทางเพศน้อยคนได้น้อมไปที่เขาจะแบบออกมาคัมเอาท์เลยว่าเขาแบบเป็นเพศนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีตัวไอดอลเองอาจจะไม่ใช่แบบคนตรงเพศแบบคนไม่ใช่ซิสอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเขาขายได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ดูเควียร์เขาเลยขายได้ปัจจุบันนี้เป็นแบบนั้นมากกว่าวงการไอดอลเนี่ยอาจจะมีแบบ non binary อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าค่ายก็จะปฏิเสธตัวตนของเขาแล้วก็มองว่าเป็นแค่คาแรคเตอร์ถ้าเราแค่โพสต์โซเชียลทำไมต้องเดบิวต์เด็กเพราะมันก็จะจบแค่นั้นไม่กี่วันคนก็ลืมแล้วถ้าคนที่เป็นไอดอลเองออกมาพูดสิ่งที่เขาพบเจอจริงๆเฟดว่าสิ่งนั้นให้น้ำหนักมากกว่าการที่คนอย่างเฟดจะมาพูดเพราะฉะนั้นเฟดก็เลยอยากสร้างวงไอดอลที่มีคอนเซ็ปต์แบบนี้เพื่อให้เป็นพื้นที่ให้เขาได้ออกมาพูดถ้าต้องการที่จะเพิ่มคนเหล่านี้เข้ามาแล้วอ่ะก็ช่วยเพิ่มคนเหล่านี้เข้ามาในฐานะที่เขาเป็นเขาจริงๆได้ไหมกลืนน้ำตาและหิมออกไปยินดีที่ได้บอกลาคือว่าตอนนี้เราเริ่มชนเพดานอายุแล้วคือจริงๆความฝันของหนูเพิ่งได้มารู้ตัวตนจริงๆว่าเราอ่ะชอบการเป็นศิลปินหรือว่าการเป็นไอดอลมากๆเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเราแค่ชอบเต้นๆร้องเพลงชอบอยู่บนเวทีแค่ชอบไม่ได้เก่งด้วยตอนนี้มันเริ่มรู้สึกว่ามันคือแพชชั่นของเราแต่ว่าอายุเราไม่ได้มากขนาดนั้นแต่มันเริ่มชนเพดานแล้วอ่ะใบรับสมัครออดิชั่นของค่ายต่างๆเหลือแค่ไม่เกิน22ปีหรือว่า20ปีเขาก็เริ่มแบบไม่รับแล้วอะไรเงี้ยฟิตเนสเขาแบบว่าไม่มีเพดานอายุเลยเราก็เลยแบบนี่แหละโอกาสอีกครั้งนึงของเราจะไม่ละทิ้งความฝันตรงนี้แน่ๆค่ะไม่ใช่โอกาสที่2แต่โอกาสแรกผู้หญิงก็ได้น้อยกว่าผู้ชายแล้วด้วยซ้ําเป็นตั้งแต่ต้นแล้วอะค่ะตั้งแต่ตัววงการเองแล้วที่เขาจะให้โอกาสกับผู้หญิงน้อยอยู่แล้วด้วยซ้ําแม้แต่ในแง่ของการเป็นเบื้องบนเองก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเบื้องบนมันส่งมาแบบนั้นน่ะสังคมก็ล้อไปกับเบื้องบนแหละค่ะเพราะว่าสองสิ่งนี้มันก็ล้อกันตลอดโอเคมันอาจจะฟังดูบ้ามากทําวงไอดอลเป็นทีซิปมันไม่มีใครเขาทํามาก่อนแล้วมันก็งานเยอะเราจะต้องแบบรับผิดชอบชีวิตของคนกลุ่มนึงไว้อะไรเงี้ยเฟรู้สึกว่าถ้าเฟรเรียนจบแล้วไปเข้าสู่วงการของการทํางานเป็นคนทํางานแล้วเนี่ยเฟรไม่สามารถมีโอกาสที่จะได้ทําวงคอนเซ็ปต์แบบนี้อีกแล้วเฟรไม่ได้มีเงินมากพอที่จะทําไอดอลได้ด้วยตัวคนเดียวถ้าแบบเฟรเป็นเด็กจบใหม่ไปนําเสนอที่ค่ายไหนเขาอยากทําคอนเซ็ปต์แบบนี้ค่ะเฟรก็น่าจะโดนไล่ออกมา มันยากแหละแต่มันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะทําได้ก็เราจะได้ทําด้วยไม่ว่าเราจะได้พบกันอีกหรือไม่ฉันก็ยินดีแค่มีความทรงจำที่เก็บไว้